กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับแผ่นหลังที่คุ้นเคยนะครับคุ้นเคยนะเราเคยเล่นในตัวเดโมไปแล้วนะครับก็รู้สึกว่าจะเปิดเกมด้วยฉากนี้เหมือนกันนะครับผมมาพบกับจอห์นคอนเนอร์นะผู้มาจากอนาคตครั้งที่แล้วรู้สึกว่าผมจะเล่นโดยตัวเดโมนะครับจะเป็นการช่วยตัวประกันได้นะครับแล้วก็ไอแอนดรอยที่จับเนี่ยถูกยิงตายห่านะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าสำหรับรูทตรงนี้นะครับผมจะเล่นอะไรนะครับสแกนยังไงนะโอเคช่วยปลาไหมครั้งที่แล้วเราช่วยปลาครั้งนี้เราก็ควรช่วยนะเซฟแล้วกันปลาน้อยหอยสังผมจะเล่นเก็บข้อมูลเหมือนกับตัวเดโมก่อนนะครับเก็บข้อมูลให้มันทั่วก่อนผมไม่รู้ว่าอะไรที่ผมพลาดไปบ้างนะครับมีรอยกระสุนปืนแน่นอนครับก็มีการต่อสู้กันตรงประตูด้านหน้านะครับทำให้มีรอยกระสุนปืนเพิ่มเข้ามาโอเคได้โปรดได้โปรดช่วยลูกสาวฉันด้วยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะแกส่งแอนดรอยด์มาทำไมอ่ะใจเย็นหน่ะมาดามมาเถอะนะคุณไม่นะคุณทำไม่ได้นะคุณทำไมคุณไม่ส่งคนจริงมาล่ะส่งแอนดรอยด์มาทำไมนะครับหากัปตันอาร์เลนณจุดตรงนี้นะเราต้องไปหากัปตันก่อนใช่หรือไม่ใช่หรือโอเคนะครับมีการจับตัวประกันตรงนั้นนะครับเรารู้หมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เราเล่นยังไงให้เซฟเพย์ดีกว่าเพราะว่าผมได้เลือกโหมดเขาเรียกว่าอะไรผมได้เลือกโหมดเขาเรียกว่าโหมดที่สามารถตายได้นะครับกับตาเอเลนฉันชื่อว่าคอร์เนอร์ส่งมาจากไซเบอร์ไลฟ์มันยิงทุกอย่างที่เคลื่อนไหวเลยนะมันยิงคนถึงฉันไป2คนแล้วแล้วตอนนี้มันก็อยู่ที่ริมตึกด้วยถ้ามันตกแล้วก็เธอก็ตกเหมือนกันคุณรู้จักชื่อเขาไหมอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะมันสำคัญงั้นเหรอฉันต้องการสิ่งที่ยืนยันก่อนเพื่อจะได้แบบว่ายืนยันข้อมูลนะครับอ๋อฮะฟังนะไอ้หนูช่วยเด็กก็พอแล้วนั่นสำคัญที่สุดแล้วส่วนแอนดรอยน่ะช่างมันจัดการเองโอเคครับตำนานครับผมเอาละครับเราชูวิดีโอวับเหมือนเดิมก่อนชะแวบสำรวจหน่อยครับตรงนี้เป็นปืนนะครับที่เจ้าแอนดรอยน่าจะจัดการมานะครับผมขโมยไปเขาเรียกว่าขโมยไปกระสุนจุด .35 มม.โอเคเล่นเองก็ลืมเองนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับย้อนหลังอีกทีหนึ่งเก็บปืนนะครับหยิบมาปุ๊บของตกนะครับหยิบปืนออกมาโอเคครับเราได้รู้สรรพวุธแล้วนะครับว่าอาวุธปืนคืออะไรนะครับผมห้องนั้นนะครับห้องเจ้าหนูนะครับเด็กสาวที่ถูกจับนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมมาดู iPad กันดีกว่าครับเปิดครับนี่คือแดเนียลเป็นแอนดรอยด์ที่เก่งที่สุดในโลกเลยหมดดีสิแดเนียลฮัลโหลโอเคครับเรารู้ชื่อของตัวเดวินนะครับก็คือแดเนียลแดเนียลสำหรับการสำรวจเกมนี้นะครับแนะนำให้สำรวจให้หมดเพราะว่าเราจะได้ปลดล็อกไดอะล็อกนะครับเวลา
ตอบสนองนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะมีไดล็อกเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเด็กไม่ได้ยินเสียงปืนนะครับในตอนแรกนะครับทำให้เรารู้ว่านะครับข้างนอกมีการยิงกันก่อนแน่นอนก่อนที่เด็กจะรู้ตัวก่อนที่เด็กจะถูกจับตัวประกันไปนะครับโอเคสำรวจให้ทั่วก่อนนะครับเราเล่นเรารู้แล้วนะฮะตอนนี้เราต้องเก็บรายละเอียดให้ทั่วก่อนผมไม่อยากพลาดอะไรถึงผมจะเล่นแบบผมต้องบอกว่าสำหรับDetroit Become Human ของสำหรับของผมเองเนี่ยผมจะเล่นแบบอาจจะมีการขัดขืนต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ซ้ำใครนะฮะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเซฟได้มันก็ต้องควรเซฟนะครับอันนี้เป็นข่าวนะครับที่ Android จับตัวประกันอยู่นะครับผู้คนก็ให้ความเห็นว่า Android เนี่ยมันจะปลอดภัยจริงๆหรือนะครับและตอนนี้มันก็จับตัวประกันเป็นเด็กสาวตัวน้อยนะครับอยู่ที่ริมตึกโอเคครับพอลำใหญ่เหลือเกินจะปิดยังไงวะเนี่ยโอเคกำลังดินเนอร์กันนะครับทำอาหารเย็นแล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นแย่จังดูหน่อยนะครับเหมือนกับสมุดหนังสือเลยนะผมไม่ทันอุ้ยจะมัดจ้ะโดนยิงอีกคนแล้วนะฮะตอนแรกจะไปดูครับดูตรงนั้นก่อนนะครับผมตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นพ่อนะครับตัวพ่อของเราเราก็มาดูกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับรอยกระสุนนะครับตัดขั้วหัวใจป่าวะอันนี้เข้าปอดเลยนะฮะเข้าปอดเข้าตับเข้าแม่งทั้งตัวเลยฟิลิปโจนนะครับฟิลิปจอนนะครับสูง6ฟุตนะครับน้ำหนัก187ปอนด์โอเคสำรวจนะครับว่าโดนอะไรบ้าง จากเดิมคุณพ่อท่านกำลังนั่งอยู่นะครับผมนั่งดูอะไรครับถือซัมติงอยู่นะครับซัมติงหรองผมดูครับกระเด็นไปไหนครับผมปึ๊ดนะครับตรงนั้นนั่นเองทีนี้เราก็ไปดูนะครับโอเค$8,999ดอลลาร์นะครับ payment accept นะครับสั่งหุ้น Android ตัวใหม่เข้ามานะครับซับสไครบ์ขอขอบคุณที่คุณซื้อเราแน่นอนครับว่านะครับหุ่น Android ที่อยู่ข้างนอกที่จับตัวประกันน่าจะคลั่งแดกนะครับเพราะว่าไปเหมือนกับเอาหุ่นตัวอื่นมาแทนตัวเองประมาณนั้นนะครับโอเคมีคนถูกยิงนะครับขอสำรวจก่อนนะครับผมบานเลยครับ3จุดนะฮะพีโอเดคคาร์ดนะครับแอนโทนีมีปืนอยู่ด้วยโอเคแล้วปืนหายไปไหนตรงนั้นเป็นรองเท้าเด็กนะครับ โดนยิงไง โอเคปืนอยู่ในนั้นนะครับผม เจอวุฒแล้วจ้าบ๊ายบายลาก่อยโอ้ผมต้องจัดสักหน่อยอ
คครับผมเก็บปืนไว้มีอะไรอีกหรือไม่ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก่อนอื่นขอชิมหน่อยครับผม คอร์เนอร์ย่อนย่อนคอร์เนอร์ย่อนนักชิมโมเดล PL 600นะครับเราได้รู้เลยว่าโมเดลไหนนะครับเดเวียนโมเดลนะครับ PL 600รองเท้าของเด็กนะครับรู้สึกว่าเด็กได้รับอาการบาดเจ็บด้วยนะฮะไม่รู้ว่าเจ็บตรงไหนเหมือนกันดูหน่อยนะฮะนั่นไงครับผมนะครับไม้ไม้เน็ตกำลังจับอยู่นะครับตัวประกันผมเช็คอีกทีนึงนะครับ 80% ตอนนี้นะครับ อาจจะตอบในรูปแบบเดิมนะโอ้โห มาครับเน็ตอุ้ยโดนยิงกี่ทีก็ตกใจนะครับถอยไปนะอย่าเข้ามาใกล้ฉันโดนจริงๆนะไม่นะฉันขอเถอะไปเลยไปตำรวจเต็มเพดานโอ้มันยืนหมิ่นเหม่มากเลยอ่ะชื่ออะไรสวัสดีแดเนียลฉันคือคอร์เนอร์แกรู้จักฉันได้ยังไงวะฉันรู้จักเกี่ยวกับคุณน่ะฉันแคร์คุณน่ะฉันมาให้นี่เพื่อคุณเลยมีอะไรไหมไม่มีโอเคคลามก่อนไหมคลามฉันรู้ว่าแกโกรธแดเนียลแกต้องเชื่อฉันนะให้ฉันช่วยเธอฉันต้องการความช่วยเหลือไม่มีใครช่วยฉันได้หรอกมันต้องหยุดนะฉันต้องการให้มันหยุดทำไมล่ะหยุดทำไมล่ะแกมีอาวุธหรือเปล่าโกหกไปสิครับไม่นะฉันไม่มีปืนเลยแกโกหกนี่ฉันรู้ว่าแกมีปืนฉันบอกความจริงนะแดเนียลฉันมานี่โดยไม่มีอาวุธเลยเอ็มม่าอยู่ไปก่อนฉันรู้ว่าแกกับเอ็มม่าเนี่ยใกล้ชิดกันมากเลยแกคิดว่าเธอทรยศแกงั้นเหรอแต่จริงๆอ่ะเธอไม่ทำอะไรเลยเธอโกหกฉันน่ะฉันคิดว่าเธอรักฉันมากแต่ว่ามันผิดเธอก็เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละแดเนียลไม่นะต้องยังไงดีเบลมเลยไหมล่ะความจริงไปไม่มีทางออกหรอกแดเนียลนี่มันเรื่องซีเรียสนะแกกำลังจัดการเด็กสาวอินโนเซนต์อยู่นะถ้าฉันตายแล้วก็เธอตายเหมือนกันแกได้ยินไหมโอเคอาจจะผิดปกติได้นะแดเนียลโอเคมันดีขึ้นแล้วครับผมก่อนที่มันจะวิ่งเด็กตกลงไปสุดท้ายฉันเป็นแค่ของเล่นฉันนึกว่าฉันเป็นคนสำคัญของครอบครัวนี้เอาละครับเริ่มรำคาญเสียงแล้วมาลูปเดิมอยู่ครับฉันยืนต่อไปไม่ไหวแล้วสั่งให้เฮลิคอปเตอร์น่ะหลบไปที่งั้นหลบไปเดี๋ยวเฮียจัดการเองฉันทำให้ครัวจัดการนะลาเช็งเลยไหมทรัชไปดีก่อนทับไปก่อนแกต้องเชื่อฉันนะแดเนียลปล่อยตัวประกันไปซะและสัญญาว่าทุกอย่างจะปลอดภัยจะโอเคฉันต้องการให้ทุกคนไปจากที่นี่ฉันต้องการรถนะเพื่อออกจากเมืองนี้นะมันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วมันเป็นไปไม่ได้แดเนียลปล่อยผู้หญิงซะและสัญญาว่าแกจะไม่บาดเจ็บอะไรฉันไม่ต้องการตาย
You're not going to die. We're just going to talk. แกไม่ตายนะแดเนียลไม่มีอะไรเกิดขึ้นเชื่อใจฉันสิเหมือนเดิมคุณกุมารหลูบเดิมมั้ยเนี่ยโอเคฉันเชื่อแกกุมารหลูบเดิมครับผมอยากยิงแดเนียลจังเลยทำไมไม่ได้ยิงล่ะสงสัยมาผิดหลุมไม่กล้าตอบหลุมอื่นกลัวเด็กล่วงนะครับแกโกหกฉันคอเนอร์แกโกหกฉันคอเนอร์ใช่ฉันโกหกแกจริงๆฉันตั้งใจยิงแกเองแต่ตอบผิดหลุมไปหน่อยเด็กปลอดภัยก็พอแล้วมิชชั่นสักเซสผมกลัวอยู่2 อย่างถ้ากลัวตอบผิดคือกลัวเด็กตายกับกลัวทั้งเด็กทั้งคอเนอร์ตายคือตาย3คนเลยไงครับคือมันเป็นตัวเลือกที่ต้องคิดดีๆหน่อยนะครับถ้าเหมือนกับว่าผมเปิดเกมมาคอเนอร์ตายตัวแรกนี่คือแบบฮะนานนี้มันจะเป็นอะไรที่อลังการมากโอเคนี่คือโฟลว์ชาร์ทที่เราได้นะครับสไนเปอร์ช็อตเดเวียนนะครับแล้วก็ยังมีเยอะแยะมากมาย1 2 3 4 5มีอีกหลายรูปเลยที่มันเป็นไปได้โอเคไปต่อ November 5 2038 Cyberlight นะครับโมเดล AX 400กำลังโหลดนิ่งอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้าเหมือนเรากำลังโหลดนะครับเหมือนเราเป็นหุ่นยนต์อยู่นะครับตอนนี้เราใช่ไหมใช่นะครับนี่ไงเด็กมันดูหุ่นยนต์เธอเป็นใครนะมาเถอะโซอี้ไปเถอะอันนี้กำลังโฆษณาหุ่นยนต์อยู่นะครับเราหมุนดูได้นะครับเราคือใครวะคาร่าหรือเปล่าคือผมรู้จักชื่อตัวเอกตอนนี้นะครับดูได้อย่างเดียวนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะครับตอนนี้นี่ครับราคาพิเศษนะครับ7,999ดอลลาร์เท่านั้นนะครับผมนี่ถูกแล้วใช่ไหมแพงจัง We'll take it. It switches an excellent surveillance mode. Contacts emergency services if there's a break-in or if it detects smoke. ตอนนี้เซลล์กำลังขายของอยู่ยาวมากนั่นเหมือนแดเนียลเลยข้างหน้าเราอะแดเนียลวะเนี่ยอันนี้ไงหุ่นตัวใหม่เป็นไงล่ะตัวนี้ทำการบ้านดีมากเลยว่าแต่ตัวเก่าเป็นไรไปน่ะฮะเกิดขึ้นอีกแล้วเหรออ๋อรถชนน่ะอุบัติเหตุก็โง่น่ะอ๋อก็พอมองออกนะแต่นี่เลยตัวนี้สุดยอดมากเราได้รีเซ็ตทุกอย่างทิ้งหมดแล้วเอาล่ะทุกอย่างจะโอเคเอาล่ะคุณต้องมอบชื่อให้มัน AX 400นะครับชื่ออะไรน่ะลงทะเบียนชื่อก่อนคาร่าแล้วกันนั่งคาร่าจริงด้วยฉันชื่อว่าคาร่านะครับเหมือนมาซื้อแล้วก็ทำการลงทะเบียนชื่อให้กับหุ่นยนต์นะครับที่เราซื้ออย่างนี้เท่ากับว่าไทยมีขายเนี่ยผมตั้งชื่อผสมใหญ่ก็จะต้องเรียกผสมใหญ่ใช่ไหมเอาล่ะครับรู้สึกว่าเกมนี้นะครับจะเป็น motion capture คนจริงหมดเลยนะครับน่าจะหมดเลยทุกคนนะครับคาร่านี่หน้าเหมือนไอ้นั่นอะไอ้นางเอกฮังอะไรวะฮังก็เกมชื่อไอ้นะเจนนิเฟอร์อะไรวะเจนนิเฟอร์โลเปสไม่ใช่สิสักอย่างน่ะเออนั่นแหละน่าขายแต่ว่าไม่ใช่นะครับในโลกอนาคตนะครับยุค2030 40กว่าขึ้นไปนะครับก็มีหุ่นยนต์นะครับอเนกประสงค์นะครับเหมือนกับคอยช่วยงานบ้านเรานะครับช่วยทุกอย่างเราแกเรานะครับผมโดยหุ่นเนี่ยก็ราคาประมาณ 8,000 เหรียญนะครับ 7,999 เหรียญนะครับราคาเต็มเงินไทยแล้วเนี่ยก็คูณ30เข้าไป83 24 200,000กว่าแล้วมันใช่มั้ย 200,000 หรือ 2 ล้านวะ 200,000 สิ 1,000 เหรียญ 30,000 นะครับ3 5หนูเยอะอะอลังการโอ้ภาพสวยมากอ่ะมีโฮมเลสด้วยนะครับ I lost my job
โอเคฉันสูญเสียงานไปตอนนี้ฉันต้องการเงินเลยประมาณนั้นนะครับนี่เหมือนดูหนังเลยนะฮะภาพสวยมากเอาละครับถึงแล้ว เอาละครับวันที่5นะครับ2038น่าจะเป็นวันเดิมนะครับวันเดียวกันเลยเวลา 9:38 อันนี้จะเป็นหุ่นยนต์นะครับรู้สึกว่าหุ่นยนต์นะครับคนที่เป็นหุ่นยนต์จะมีเหมือนกับแถบแขนนะครับสีฟ้าๆอยู่นะครับเราเป็นใครวะเนี่ย Go to Bellini Paint Shop Paint Shop เราสแกนก่อนตรงนั้นมีอะไรอ่านหน่อยแล้วกัน Teach Addict อีก114เมตรนะครับตอนนี้รอบตัวเรามีอะไรให้สำรวจไหมหมุนจนเวียนหัวไม่มีครับผมอยากไปคุยกับเด็กจังเลยจะสังเกตว่านะครับในเด็กที่เล่นซอย3หรือเล่นเนี่ยจะมีหุ่นยนต์นะครับยืนอยู่ประมาณ 3-4-5 คนนะครับเหมือนกับคอยดูแลเด็กนะครับก็ตามยุคอนาคตนะฮะใช้ในการทำงานนะครับคอยดูแลลูกเลี้ยงลูกให้เรานะครับอันนี้อะไรครับให้น้ำกินคุณวิ่งมา12ไมล์แล้วแล้วก็อีก5ไมล์จะถึงแล้ววิ่งต่อไปอ๋อนี่เป็นผู้ช่วยวิ่งเลยนะฮะผมไม่ช่วยทุกอย่างจริงๆว่ะเออสบายเนาะตอนนี้ที่สำรวจนั้นก็มีทางซ้ายนะครับทางขวามีโฮมเลดด้วยว่ะผมไม่ต้องเก็บรายละเอียดให้หมดแบน Android Run พวกเราต้องการให้ Android ออกไปจากที่นี่นะครับเราต้องการงานทำอ๋อมันก็เป็นผลกระทบนะครับกับ Android นะครับคือหุ่น Android เนี่ยมาทำงานทุกอย่างแทนที่มนุษย์นะครับทำให้มนุษย์เนี่ยบางคนนะครับตกงานนะครับมันก็เลยมีพวกประท้วงเกิดขึ้นนะครับเราต้องการงานทำเพราะว่า Android เนี่ยแย่งงานมาเราหมดแล้วมันก็ได้อย่างเสียอย่างเนาะผมไปไม่ได้แต่ผมสำรวจได้ใช่ไหมตรงนี้เป็นอะไร Android Work นะครับ Android กำลังทำงานไม่ทำงานทุกอย่างจริงนะยันก่อสร้างนะครับ Android ทำหมดเลยนะครับก็สมควรที่รอไฟเขียวนะของเราค่อยไปตอนนี้ไฟแดงอยู่ใช่ไหมโอเคเขียวแล้วไงGPS โอเคครับเฮ้ยไอ้หาลากมันโยนเลยตรงนี้ตรงนั้นมีประท้วงหรืออะไรวะเนี่ยอยากรู้ใครรู้ประท้วงหรือว่าขาย Android ตรงนั้นเป็นบริษัทไซเบอร์ไลน์นะครับผมประท้วงว่ะ We want a job นะครับเราต้องการงานทำนะครับคนผู้คนที่ตกงานทั้งหลายเพราะว่า Android เนี่ยก็มารวมตัวกันประท้วงนะครับโอเคเข้าใจนะครับผมเข้าใจเหมือนกันว่าถ้าผมสมมติว่าผมทำงานเป็นก่อสร้างอย่างเงี้ยแล้วแบบไปหางานนะหางานไม่ได้เพราะว่า Android มันทำหมดแล้วก็เซ็งเหมือนกันนะทางนั้นนะครับผมอยากออกลูกนอกทางมากเลยมันออกไม่ได้ไงอีกเท่าไหร่ตรงไปด้วย19เมตรโอเคครับผมไม่มีอะไรใช่ไหมนี่เบรนี่เพนช็อปนะครับโอเคครับ สีแม่งเต็มเลยวะคอนเน็ก Identification verify modify แล้วนี่ครับ Here is your order. นี่คือออเดอร์847ราคา 63.99 ดอลลาร์โปรดคอนเฟิร์มค่าใช้จ่ายด้วยจ่ายสิวะ
Payment confirmed. Payment confirmed. นะครับ confirm เรียบร้อยแล้ว Transaction complete. กลับบ้านครับเอากลับบ้านน่าจะมาเอาของให้กับเจ้านายเรานะครับคนที่ซื้อเราไปนะครับนี่ไง take bus ขึ้นรถเมย์นะครับกลับบ้านไม่โคตรเลวไรมีอะไรไหมไม่มีนะครับตอนนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวผมคอยสแกนไปเรื่อยๆดีกว่าคือผมเป็นคนเล่นแล้วแบบชอบหารายละเอียดนะครับมันก็เลยแบบสแกนตลอดเวลามีคนมาทวงเต็มตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับปะเสียงประท้วงโคตรดังฉันต้องการงานทำหุ่นอะไรมันแย่มันแย่งพวกเราอย่าไปยุ่งกับพวกมันเดินผ่านหน้าแม่งเลยยังไงครับเฮ้ยมีอะไรวะเจ้าหุ่นกระป๋องจะรีบเดินไปไหนฮะเจ้าหุ่นน้อยเฮ้ยทุกคนฉันมีหุ่นกระป๋องเดินอยู่ตรงนี้วะมาดูกันหน่อยสิเอาโดนผักเฉยเอาสิไว้แม่ย้อยแกมันขโมยงานพวกเราหมดเลยไม่ต้องยื้อขึ้นมานะ L1 ลุกขึ้นครับโอ้แม่งทีบต้องทำไงวะลุกอีกมันไม่มีให้เลือกอื่นแล้ววะลุกครับโดนพวกม็อบหาเรื่องแล้วนะฮะเฮ้ยใจเย็นไอ้หนูพอแล้วปล่อยเข้าไปฉันต้องการสอนมันนิดหน่อยถ้าแกทำร้ายมันฉันจะไปตามตัวแกมาโดนจับแน่มึงถ้าวันหนึ่งมันเอางานไปจากแกแล้วก็ฉันจะคอยดูแกไว้โดนแน่แอนดรอยตำรวจรู้สึกว่าใส่ลักตรงข้างหัวนะครับถ้าเป็นสีฟ้าคือปกติถ้าเป็นสีเหลืองคือมีปัญหามีเรื่องอะไรเงี้ยถ้าเป็นสีแดงนี่นะโจมตีอยู่วะแล้วแม่งเดินโคตรพีคแม่งเดินปาดหน้าอุ๊ยตรงนั้นมีอะไรเหลืองๆนั้นอะไรนะเหมือนกับช่วยความทำสะอาดบ้านนะครับเลี้ยงลูกด้วยทำครัวได้หมดเลยระหว่างแม่งเทพจริงโอเคไปดีกว่าแบนด้วยแบนด้วยโอเคครับรอครับโดนหาเรื่องไปดอกหนึ่งกลับบ้านดีกว่าเขาเต็มไปด้วยแอนดรอยด์อ๋อนี่มันรับส่งแอนดรอยด์ครับผมผมไม่เป็นโซนยืนแอนดรอยด์ล่ะโซนให้แอนดรอยด์ยืนนะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับ shade of color นะครับมันมีตัวเลือกอื่นด้วยเหรอวะมันมีตัวเลือกพิเศษด้วยโอเคครับผ่านโซนตรงนี้ไปได้แล้วตัวเลือกไม่เยอะนะครับตอนนี้วันที่5 November นะครับ2038เช่นเคยครับผม Android พูดเมื่อกี้ตัวคาร่านะครับก็ยังนั่งรถอยู่กับคนที่ซื้อมาเหมือนเดิมนะครับยังไม่ถึงบ้านเลยนะฮะโอ้คาร่ากูว่ามึงเหนื่อยแน่เลยวะสภาพบ้านแล้วน่าจะของสะอาดเยอะนะครับน่าต้องทำทั้งหลังนะโอ้โห
าเหมือนพระเอกฮังก็เกมจริงนะแต่สวยนะสวยเอาละครับ R1 เปลี่ยนสวิตช์จอยทอดนะครับก่อนนะจอยมีอะไรสำรวจไหมไม่มีงั้นไม่จอยไปจอยต่อมายังมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยปิดประตูด้วยโอเค2สัปดาห์แล้วที่นี่คุณทำงานบ้านได้ใช่ไหมอ่ะทำความสะอาดมันทำอาหารเยี่ยมไปเลยให้ตายเถอะไปไหนแล้ววะเนี่ยอลิสอลิสอ๋ออยู่นี่นี่เองนี่อลิสนะดูแลเธอด้วยการบ้านอาบน้ำทุกอย่างเลยเข้าใจไหมได้ค่ะท็อดเริ่มง่ายเลยขึ้นไปข้างบนนู่นคนนี้มันสายขี้เกียจนะครับสแกนซะหน่อยหนึ่งทำความสะอาดบ้านก่อนนะครับตอนนี้เราพี่ทอสเราจัดให้ครับจานเจิญต้องรับโทรศัพท์ให้ไหมเนี่ยไม่ต้องเนาะ use ครับผมสแกนไม่ทำงานสั่งไปแล้วป่าวะล้างจานเปล่าๆก็ได้วะเจสกุลมอสกัดบายครับผมผมต้องสั่นจอยเพื่อล้างจานครับถูนะครับถูจอยไม่เจ๋งว่ะทีวีออนเหมือนมีเด็กยืนมองอยู่อลิสนะครับน้องอลิสของเราอยากเล่นใช่ไหมเดี๋ยวล้างจานเสร็จก่อนนะจานเยอะด้วยรู้สึกจะดองมาเป็นปีเพื่อมาจ้าง Androidโอเคคาร่าเอาเบียร์มาหน่อย right ได้เลยเบียร์เย็นๆก็สภาพก็น่าควรจะจ้างแอนดรอยด์นะครับผมเบียร์ค่ะทำงานต่อเป็นฮอกกี้นะครับที่กำลังดูอยู่ทอดดูอยู่เปิดประตูออกไปข้างนอกด้วยนะครับได้ตรงนี้มีอะไรเอ่ยหุ่นของสะอาดใช่ไหมใช่แล้วนะครับต้องมีเสียงสตาร์วอร์ด้วยที่บ้านที่ห้องก็มีนะครับไอหุ่นนี้ เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับที่มันเป็นออโต้นั่นอลิสทำไรอลิสกำลังเล่นนะครับอลิสมึงอลิสหยุดเดี๋ยวนี้นะให้มันทำงานเล่นได้ไหมนิตยสารขนาดเป็นนี่นักกีฬายังเป็นแอนดรอยด์ครับผม โอเคโอเคคุยกับอลิสได้ไหมไม่ได้หรออลิสอลิสน่ารักมากนะครับตอนนี้นะครับเอาถังขยะไปทิ้งก่อนไม่มีอะไรเลยทิ้งแกบอกว่าเนี่ยอ๋อ clean the kitchen coffee table บลาบลาบลาโอเคไหนขยะครับผม
็บหมดนะครับคุณท็อดน่าจะดองมาเป็นปีจริงๆนะครับผมขยะแม่งเต็มบ้านเลยฮะเก็บหน่อยครับสบายจริงเลยท็อดเอ้ยแล้วก็โต๊ะกาแฟด้านหลังสองโอเคพิกอัพไปทิ้ง นั่นอะไรน่ะแบงก์เหรอเครดิตการ์ดแอปพลิเคชันฟอร์มรีเจ็คอ้าวติดหนี้ด้วยนี่เป็นกรรมแล้วติดหนี้แต่ว่าจ่าย Android ได้ซื้อ Android มาทิ้งครับ โอเคนั่นรถบัส Android นะครับคนขึ้นด้านหน้า Android ขึ้นด้านหลังโอเคนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรทำงานสร้างสะพานเหมือนกับสะพานสะพานรถวิ่งผ่านทางด่วนฟัคแมนอะไรกันท็อดรายงานท็อดก่อนท็อด Out of the way for fuck's sake I'm sorry Todd ออกไปห่างๆ ขอโทษครับท็อดบังทีวีเวรกรรมโดนด่าเฉยเก็บให้ก่อนนะจ๊ะโอเคฉันขึ้นเบื้องบนนะประมาณว่าทำข้างล่างเสร็จแล้วนะครับขึ้นเบื้องบนก่อนนะครับท็อดกำลังปุ้นอยู่นะฮะตอนนี้เด็กไม่ควรเอายิ่งยานะครับ ปุ้นอย่างหนัก ข้างนอกไม่มีอะไรตรงนี้มีอะไรไหมเครื่องซักผ้าไม่น่ามีอะไรนะครับน่าจะนี่ไงอลิสอยากคุยท็อดกำลังฮือฮะฮือฮะนิวทอยเป็นของเล่นที่น่ารักมากเลยมันชื่ออะไรเหรอเด็กผู้หญิงมันน่ารำคาญจังเลยปวดหัวจังเลยเหมือนท็อดกำลังบ่นเรื่องเด็กอยู่นะครับไม่คุยด้วยอ่ะมองคุยกับเราหน่อยเถอะอยากคุยไม่คุยเหรอจริงดิก็ได้ขึ้นข้างบนแล้วนะเหมือนท็อดปุ่นแล้วท็อดมึนอ่ะเมายาอะไรเงี้ย ห้องนี้ก่อนโอเคมีกี่อย่างนะครับมีทีวีกระจกหน้าต่างกีตาร์ด้วยนี่มันห้องใครวะเนี่ยระบายอากาศสักหน่อยนึง เก็บห้องก่อนนะครับใช่ดิเก็บให้หมดจ้าเอาละครับอะไรมั่งนี่จะสารฟุตบอล Android Q Android Quarterback โอ้โหขนาดกีฬาใช้ Android ตอนนี้นะครับ
ผมก็รับรู้ได้เลยว่า Android นี่มันทำได้ทุกอย่างคนตกงานนี่ก็ควรตกเลยอะเก่งแค่ไหนก็แพ้ Android ป่ะล่ะมันไม่มีเหนื่อยนะยกเว้นแบตหมดนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาอะไรเงี้ยเสียบ power bank ไว้ตูดผมว่าน่าจะยาวๆอันนั้นอลิสอลิสเดินผ่านหน้าเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเก็บอีกทีนึงก่อนกีตาร์เก็บกีตาร์ให้เข้าที่ชเวฟหมดแล้วยังตรงนั้นมีอะไรกระป๋องเบียร์ไม่เก็บได้โดนด่ายานี่ยาแอนติเดปรสแตนยารักษาโรคซึมเศร้านี่นะเอาปืนด้วยเอ้าผมว่าทอสน่าจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับน่าจะเกิดอะไรบางอย่างกับตัวเขานะครับตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราต้องสำรวจต่อไปให้มันทั่วๆบ้านก่อนมีไดอะล็อกด้วยนะครับเพิ่มเข้ามาNotch it. นางจะหนีไปไหน ห้องอาบน้ำผมขอเป็นแม่บ้านก่อนนะครับแม่บ้านเก็บผ้าเก็บอะไรเข้าที่เรียบร้อยก่อนโอเคเชดโดถูบ้านก็มาว่ะอาลิสJust want to tidy up your room a little. Tidy Alice's room นะครับ I only need 2 minutes. ขอเวลา2นาทีได้ไหม Alice 2นาทีหน้าหน้านะอ่านอะไรอยู่หรอ Alice in Wonderland Alice in Wonderland ยะ Of course เข้าใจแล้วตอนนี้ Alice ก็เริ่มผ่อนคลายลงแล้วนะครับผมนั่งอยู่ในเล้าหมูของเขาเองมีกระจกกับหน้าต่างนะครับผมทำเตียงให้สะอาดหน่อยโอเคครับเปิดกระจกระบายนะครับเอาละครับปลดล็อกแอคชั่นอะไรบางอย่างผมว่ามันต้องมีการโต้คารมอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นมีอะไรนะต้องการกุญแจครับผมเราลองไปหาเลยสิได้ไหมรู้สึกจะไม่ได้นะครับอะไรเอ่ยดินสอสีนะครับลุกครับผม Seems you like reading คุณชอบอ่านหนังสือเหรอน่าชอบนะครับอลิสเราอาจจะครบแล้วนะครับห้องน้ำห้องนี้มันเปิดออกมาห้องน้ำอีกที่หนึ่งนั่นอะไรนะพิกอัพขึ้นมาก่อนอะไรวะนะครับอะไรนะคาร่าอ๋อทำความสะอาดเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยว
มันมีกุญแจที่ห้องอลิสนะครับแต่ว่าผมเปิดไม่ได้ไอ้กล่องนั้นน่ะไม่รู้ว่าอลิสซ่อนกุญแจไว้ไหนตรงนี้เราดูแล้วไม่มีอะไรนะครับคุยแล้วนี่โอ้อย่ามึงซื้อคุกเข่านะครับเฟรนลี่ไว้ฉันรู้ว่าฉันมีรู้เรื่องเมื่อที่พวกเราเป็นเพื่อนกันได้นะฉันชื่อว่าคาร่าพ่อเลือกชื่อฉันแล้วฉันชื่อว่าคาร่ามันดีมากเลยแล้วคุณล่ะยังไงดีครับผมสนใจอะไรอย่าไปถามเรื่องแม่นะครับอาจจะไม่ดีเท่าไหร่อลิเริ่มเชื่อใจเราแล้วนะครับผมคุณเงียบจังเลยนะฉันคิดว่าคุณคงไม่กลัวฉันนะกลัวไหมอ่ะเอาวิ่งหนีเฉยเลยอะไรอ่ะวิ่งเอาอะไรมาให้ครับผมเอาอลิสเชื่อเราแล้วนะครับแต่ว่าวิ่งเอาอะไรที่ต้องการกุญแจครับผมนะครับที่เราเปิดกล่องนี้ไม่ได้นะครับเอาละครับผมว่าไม่ต้องมีอะไรในกล่องนั้นโอเพนผมว่าพ่อไม่มีปัญหาหน้าไอ้ทอสเนี่ยไอ้ยะรูปแม่จริงด้วยวะดีที่เราไม่ถามเรื่องแม่ไปไม่งั้นอลิสอาจจะเสียใจน้ำตาแตกตายใบโฟลิปคัฟเวอร์ใบสีแฉกใบนำโชคนะครับนี่มันรูปนี่ทอสนะครับแล้วก็ตัวภรรยาแล้วก็น่าจะเป็นอลิสนะครับเดี๋ยวนั่นรูปอะไรนะเหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับหัวแตกนะครับเลือดไหลที่หัวแม่หรือเปล่าหรือว่าอลิสเองเป็นผู้ชายตัวใหญ่นะครับน่าจะผู้ชายนะครับกับผู้หญิงคนนั้นเมื่อกี้ที่หัวแตกนะครับผมผู้ชายคนนั้นนะครับไปคุยกับน่าจะเป็นแอนดรอยด์นะฮะเหมือนกำลังทะเลาะเบาะแว้งกับแอนดรอยด์อยู่แอนหนูหัวขาดเหรอแอนดรอยหัวขาดแขนขาดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เลยเสียใจ ผมเดาว่าผู้หญิงนั้นที่ว่านั้นน่าจะเป็นอลิสเองแล้วก็ตัวทอสเนี่ยน่าจะเป็นคนเสื้อน้ำเงินในรูปนะครับแล้วน่าจะมีความโมโหร้ายจนกระทั่งทำร้ายนะครับทำร้ายแอนดรอยเราต้องไปทำอะไรไปคุยกับทอสนะครับผมโอเคไปครับคุยกับทอสเนี่ยผมว่าทอสแม่งเอาเรื่องอะตอนเนี้ย What are you doing? ทำอะไรวะเฮ้ยฉันก็แค่เล่นไง Play. เล่นเหรอแกเล่นเหรอ I know what you're thinking. ฉันคิดว่าแกจะคิดได้ซะอีกว่าพ่อแกเนี่ยสโลว์ไลฟ์เหลือเกินยังไงเหมือนขี้แพ้ใช่ไหมหางานไม่ได้ยังไงดิ Don't you think I tried to make things work? เหมือนพ่อมันเครียดนะครับแล้วก็มาลงกับลูกว่ะนั่นไงแม่งอารวาสแล้วครับแกคิดยังไงกันเหรอแกเกลียดฉันใช่ไหมแกใช่ใช่หรือเปล่าอลิสพูดดิแกเกลียดฉันใช่ไหมเกลียดไม่เกลียดกูร้องไห้แล้วครับพระเจ้าฉันทำอะไรลงไปเนี่ย I'm sorry, I'm ฉันขอโทษที่รักขอโทษ you know I love you, don't you? เธอรู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอเนี่ยเธอรู้ใช่ไหมล่ะดีไม่มีการต่อยตีกันเกิดขึ้นโอเคใช้ได้เลยเราได้เปิดทั้งอย่างนะครับโอ้ยตัวเรื่องนี่ผ่านมาหมดเลยนะฮะทุกอย่างเลยยกเว้นตัวหนึ่งครับที่เราไม่ได้ทำความสะอาดเป็นกรรมผมพลาดอะไรไป โอเคครับวันที่5วันเดิมนะครับวันเดียวกันนะครับ
เราก็น่าจะมาอยู่กับตัวละครตัวนี้นะครับยังไม่รู้ชื่อนะครับโอ้ยบ้านแม่งโคตรหรูโอเคโอเคเรามาถึงบ้านแล้วครับแต่เดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับจะเป็นยังไงครับกับ Detroit Become Human กับผมนะครับผมไม่รู้จะทำใครตายหรือเปล่าด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเลือกแบบความยากแบบ experience นะครับก็คือสามารถมีการสูญเสียตัวละครหลักได้ทั้งมันนะครับทั้งนั้นทั้งนี้นะครับเราจะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผมสำหรับพาร์ทแรกนี้นะครับก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกของ Android Detroit Become Human นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับAndroid เข้าสู่ชีวิตของมนุษย์นะครับมากมายเหลือเกินนะครับจนกระทั่งนะครับจุดนึงนะครับที่มนุษย์เนี่ยไร้ซึ่งงานทำนะครับเพราะว่า Android เนี่ยมาทำหน้าที่แทนหมดเลยนะครับทำให้เกิดการประท้วงเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมาดูในพาร์ทต่อไปนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับกับโลกอนาคตโลกนี้นะครับผมแล้วเจอกันนะครับกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผม